ดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ผันผวนนะฮะเมื่อเช้าก็ลงไป20จุดเนาะครับแล้วก็มีแรงดีดกลับขึ้นมานะครับค่ะก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการปิดกลับนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยเปิดโดดลงมาเนี่ยเป็นการเปิดกลับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะนะครับขึ้นมาลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะการขึ้นมาปิดกลับนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตจริงๆเนี่ยตัวที่นำลงหลักๆคือกลุ่มพลังงานแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาในช่วงขายตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็เริ่มมองว่าราคาน้ำมันที่ระดับตรงนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะดูแล้วมันพอแล้วเนาะน่าจะพอแล้วนะครับก็เลยมีแรงเก็งกำไรในการรีบาวด์ขึ้นมานะครับค่ะครับถ้ามองภาพรวมตลาดนะครับสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับยังอยู่ในระดับที่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับยังไม่เห็นภาพของขาขึ้นนะฮะยังไม่เห็นภาพของขาขึ้นนะครับเพราะว่าก็ยังเทรดอยู่ในระดับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่นะที่ประมาณ 1,500 จุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้คงเป็นไซด์เวย์อีกสักระยะนึงสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับและช่วงกลางๆเดือนมกราคมขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวการประชุมของยุโรปนะครับน่าจะออกมามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะครับค่ะครับถ้างั้นเองกลยุทธ์ของเราในช่วงนี้แบบไหนคะถ้ามันแบบลงบูบแล้วก็รีบาวขึ้นมาลักษณะนี้เลือกเป็นรายตัวดีกว่าตัวที่น่าสนใจนะครับเอาตัวเชิงกราฟที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นกลุ่มก่อนละกันนะพี่ม่อนพอมีเวลานะครับก็กลุ่มสื่อสารแน่นอนนะครับการประมูล 4G พูดออกมาชัดแล้วว่าปีนี้เกิดแน่นอนนะครับก็ Advanced In Touch รวมไปถึงคนรับเหมาระบบอย่าง Samtel นะครับน่าสนใจนะครับอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะครับคือกลุ่มโซล่านะครับมีข่าวออกมาแล้วเพิ่มเติมนะครับเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะครับที่มีนโยบายจะให้ประชาชนบ้านเรือนต่างๆติดตั้งแบบเสรีแล้วเดี๋ยวเขาจะเคาะราคารับซื้อไฟกันอีกทีนึงนะครับซึ่งคนที่น่าจะได้อันนี้ส่งโดยตรงเลยก็น่าจะเป็นคนขายแผงคือโซล่าตอนนะครับหุ้นโซล่านั่นเองซึ่งระดับราคาตรงนี้ต้องบอกว่าไซด์เวย์น่าสนใจที่จะเข้าเก็บเหมือนกันนะครับไซด์เวย์ในกรอบแนวรับพอดีเลยจะเท่า13บาทบวกลบนะครับก็เป้าพื้นฐานเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ19บาทที่ KCI ทำไว้นะฮะ19บาทครับในส่วนของตัวโซล่านะครับอันนี้คือเป้าพื้นฐานนะครับค่ะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสพวกพลังงานทดแทนหรือพวก 4G นะครับแต่ว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เขาเทรดแล้วผมมองว่ารูปแบบราคาเนี่ยเลี้ยงตัวค่อนข้างดีนะครับคือไม่ทำนิวโลแล้วก็น่าจะไปต่อได้คือหุ้น EPG ตัวไหนนะ EPG อ๋อ Eastern Polymer Group EPG ค่ะครับซึ่งเขาเทรดในช่วงปลายปีที่แล้วราคาจองเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้5.80 บาทฮะตอนนี้อยู่ที่7.05 บาทนะครับก็เป็นลักษณะเข้ามาเทรด IPO แล้วยังไม่มีการทำนิวโลนะครับยังไม่มีการทำนิวโลแล้วก็มีลักษณะของการไซด์เวย์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองเป้าพื้นฐานนะครับผมใช้ตัวเลข EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นในคอนเซนซัสนะครับเขาทำที่ประมาณ55 ตังค์ 0.50 ครับถ้าใช้ PE สัก15เท่าของกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะได้เป้าพื้นฐานที่ประมาณ7.50 ถึง 8.30 ค่ะนะครับก็คือยังมีรูมให้เก็งกำไรอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมองเรื่องของราคาน้ำมันน่าจะเป็นตัวบวกด้วยน้ำมันลงหนักๆอย่างนี้นะครับตัวฉนวนกันความร้อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปิโตรเคมีน่าจะได้อันนี้ส่งต้นทุนลงนะครับต้นทุนดิบครับอ๋อก็น่าเก็งกำไรครับสำหรับตัว EPG ก็มองแนวรับนะครับตัวเลขกลมๆก็อาจจะมองที่ประมาณ7 บาทแต่ผมมองถ้าเป็นแนวรับจริงๆเนี่ยผมมองที่ประมาณ6.90 บาทค่ะนะครับ6.90 บาทแนวต้านนะครับเอาง่ายๆก่อนไปที่ไฮเดิมของเขาก่อนละกันที่7.55 บาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่ผมประเมินไว้เมื่อกี้ว่าในกรอบ7.50 ถึง 8.30 บาทนะครับแต่ตัวเขาล่ะฮะจะมีปัญหาไหมตัวไหนนะครับตัว PE ของเขาเองอะ EPG นะฮะ PE ratio ใช่ของ EPG ตอนนี้นะฮะตัว PE ratio ใช่ไหมฮะตอนนี้จะติด cash balance อะไรไหมอ๋อเข้ามาน่าจะไม่น่าจะยังไม่เห็นมีพูดถึงอะฮะในเรื่องของการติด cash balance ตัว EPG ยังนะฮะถ้าน่าจะยังครับยังเทรดได้ตัวนี้ทำธุรกิจฮะทางด้านวัสดุอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมความร้อนครับใช่ส่งออกนะครับเกี่ยวข้องกับพวกวัสดุก่อสร้างแล้วก็ยานยนต์ค่ะครับค่ะก็ effect ของ Mink เป็นไงบ้างอะอ๋อตัวเอฟเฟกต์นะครับตัวเอฟเฟกต์เนี่ยก็หลังจากถูกถล่มขายในช่วงปลายปีนะครับก็คงมี2ปัจจัยครับพี่ม่อนก็คือ1คือคนที่ได้หุ้น PP ไปเนี่ยยังขายไม่หมดแล้วก็มาขายกันช่วงปลายปีที่แล้วนะครับจากแผนที่จะขายวันแรกนะครับก็ดีเลย์การขายมาซึ่งก็น่าจะไปพอสมควรแล้วนะครับ
แล้วก็คนก็อาจจะหนีในเรื่องของมาตรการคุมหุ้นร้อนกันก็เลยขายกันก่อนนะครับจะเห็นว่าหุ้นเล็กๆเนี่ยโดนทิ้งกันเยอะในช่วงปลายปีนะครับก็เปิดปีใหม่มาก็เริ่มฟื้นกันนะครับสำหรับตัวไอเฟกวันนี้ปิด12.70 บาทนะครับก็ถ้าปิดอีกนิดนึงนะครับ12.70 บาทเนี่ยถ้าเลย12.70 บาทขึ้นไม่ได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการเลยกรอบไซด์เวย์เบรกกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังปิดไม่พ้นนะครับ12.70 บาทนะครับก็รอดูพรุ่งนี้นะครับถ้าปิดพ้น12.70 บาทยืนเหนือขึ้นไม่ได้นะครับก็ฉีกกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ14 บาทนะครับในเชิงของพื้นฐานเองนะครับก็รอนะฮะรอในเรื่องการประกาศโครงการต่างๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องคาตาลิสต์หรือกลยุทธ์การลงทุนสั้นๆนะครับวันที่16 มกราศุกร์หน้านะครับสุดท้ายเดือน XRค่ะครับ NR9:1ที่ราคาเพิ่มทุน4 บาทต่อหุ้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีอยู่นะครับถ้ามีแรงเก็งกำไรเข้ามาอาจจะใช้กลยุทธ์ขายสักประมาณ 30% เพื่อเอากำไรเนี่ยเป็นการที่ profit แล้วก็ไปซื้อเพิ่มทุนได้ในราคาต่ำนั่นเองนะครับ4บาทต่อหุ้นเนาะครับแล้วก็ในช่วงปลายกุมภานะครับช่วงประกาศงบก็เชื่อว่าน่าจะมีการประกาศในส่วนของตัวหุ้นปันผล stock dividendค่ะนะครับสต็อกดิวิเดนด์เนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยน่าจะยังต้องเก็บเงินเอาไว้ลงทุนเพราะนั้นไม่น่าจะใส่เป็นเงินนะครับน่าจะใส่เป็นทุนก็น่าจะถูกใจนักลงทุนนะครับค่ะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ก็เป็นไปตามเป้าที่มิ้งบอก15 บาทนะครับเมื่อปีที่แล้วขึ้นมา15.7ก็คือแกว่งอยู่ในกรอบประมาณครับก็อยู่ในกรอบนะฮะครับแล้วก็รอเรื่องของการเบรกขึ้นไปก็คือมาปีนี้ก็คือรอของจริงแล้วนะครับของจริงจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับค่ะเห็นเขาฮิตชีวมวลกันขึ้นมาเนาะพวก BWG พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับไอเฟกไอเฟกจริงๆไอเฟกเนี่ยมีชีวมวลเกี่ยวกับเขาด้วยอ๋อมีด้วยเหรอมีด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าแผนของเขาก็อันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างของการซื้ออยู่นะครับซื้อหลุมขยะอยู่ซื้อหลุมค่ะครับอ่ะทำหมดเลยเนาะครับก็เขาจะครบหลุมก็คือแดดลมขยะค่ะครับครบลูปเขาเลยครับน่าจะได้อันนี้ของไปด้วยนะครับแต่กลุ่มพลังงานละคะมิ้งกลุ่มพลังงานพวกน้ำมันเลยใช่ไหมเอาไหมหรือยังไงไม่เอาขึ้นมาเนี่ยยังไม่เฟิร์มนะครับในเรื่องของการรีบาวนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เฟิร์มเท่าไหร่นะครับรอมันยืนได้ก่อนดีกว่าค่อยเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าน้ำมันมันจะลงต่อไหมนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเทรนจากกราฟเองเนี่ยก็ยังทำนิวโลอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะค่ะงั้นก็ซื้อเด้งขายเด้งขายเนาะไอ้เทรนถ้ามีอยู่นะครับเด้งขึ้นมาก็อาจจะหาจังหวะขายไปก่อนบ้างบางส่วนนะครับรอดูก่อนดีกว่านะครับได้นะฮะครับก็คงไม่มีอะไรตลาดก็อยู่ในกรอบที่คุณบอกนะฮะครับได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ